งูเหลือมขนาดใหญ่ความยาวเกือบ5เมตรตัวนี้เลื่อยมาติดตาข่ายบริเวณสวนกล้วยหลังบ้านของชาวบ้านในตำบลน,นายงใต้อำเภอเมืองจังหวัดตรังโดยคุณยายหนูพานาคช่วยอายุ71ปีเล่าว่าขณะดเดินไปตัดใบกล้วยก็ต้องตกใจร้องสุดขีดหลังพบงูเหลือมตัวดังกล่าวอยู่บริเวณใต้ต้นกล้วยทําให้ญาติิวิ่งเข้ามาดูก่อนจะเรียกหน่วยกู้ภัยมาช่วยกันจับงู เมื่อเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาถึงได้ใช้เชือกทําเป็นบ่วงคล้องคอและใช้มีดตัดตะข่ายเพื่อช่วยงูเหลือมตัวดังกล่าวเมื่อนํามาวัดดูพบว่ามีขนาดความยาวเกือบ5เมตรจากนั้นจึงได้นําไปปล่อยคืนสู่ป่าธรรมชาติ